ฤษฎีสตริงซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีสมัยใหม่ได้รับการยกย่องมานานแล้วว่าเป็นตัวเลือกที่น่าหวังสำหรับทฤษฎีที่เป็นเอกภาพเกี่ยวกับพลังพื้นฐานในธรรมชาติกรอบการทำงานที่ซับซ้อนนี้ยืนยันว่าเอกภพประกอบด้วยเส้นสั่นสะเทือนแบบมิติเดียวแทนที่จะเป็นอนุภาคที่มีลักษณะคล้ายจุดทฤษฎีสตริงได้รับการพัฒนาครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ1960กลายเป็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งพยายามประสานกลศาสตร์ควอนตัมกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปในทางกลับกันค่าพายซึ่งเป็นอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเป็นประเด็นที่ดึงดูดความสนใจทางคณิตศาสตร์มาเป็นเวลานับพันปีจำนวนอัตรกยะซึ่งมีการแสดงทศนิยมไม่สิ้นสุดและไม่ซ้ำกันปรากฏในบริบททางคณิตศาสตร์และกายภาพจำนวนนับไม่ถ้วนตั้งแต่เรขาคณิตไปจนถึงการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนการแสวงหาวิธีการมีเทนพายที่มีประสิทธิภาพได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์ตั้งแต่อารยธรรมโบราณไปจนถึงยุคใหม่ของซูเปอร์คอมพิวเตอร์การบรรจบกันอย่างไม่คาดคิดของทฤษฎีสตริงและการมีเทนพายแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่น่าทึ่งในสาขาฟิสิกส์คณิตศาสตร์จุดตัดนี้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งและมักน่าประหลาดใจที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขอบเขตของการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันการค้นพบสูตรใหม่สำหรับพายซึ่งได้มาจากหลักการของทฤษฎีสตริงไม่เพียงแต่ให้เครื่องมือการมีเทนแบบใหม่แต่ยังทำให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างทางคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เป็นหลักฐานของจักรวาลทางกายภาพอีกด้วยความก้าวหน้าครั้งนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงลักษณะสหวิทยาการของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยโดยแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าในสาขาหนึ่งสามารถนำไปสู่ความก้าวหน้าที่คาดไม่ถึงในอีกสาขาหนึ่งได้อย่างไรโดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และฟิสิกส์เชิงทฤษฎีขณะที่เราสำรวจความหมายของการค้นพบนี้ต่อไปก็เห็นได้ชัดว่าขอบเขตระหว่างนามธรรมทางคณิตศาสตร์และความเป็นจริงทางกายภาพนั้นลื่นไหลมากกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเปิดช่องทางใหม่สำหรับการสืบสวนและอาจปฏิวัติแนวทางของเราในทั้งสองสาขาวิชาการมีเทนค่าพายเป็นหัวข้อของการสืบค้นทางคณิตศาสตร์มานานหลายศตวรรษโดยวิธีการที่พัฒนาจากการประมาณทางเรขาคณิตอย่างง่ายไปจนถึงวิธีอัลกอริทึมที่ซับซ้อนเทคนิคดั้งเดิมเช่นวิธีอะคิมิดีสหรืออัลกอริทึมชุดนอฟสกี้ที่ใหม่กว่าทำให้การประมาณค่าพายมีความแม่นยำมากขึ้นโดยทั่วไปวิธีการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการขยายอนุกรมหรือกระบวนการวนซ้ำซึ่งมักจะต้องใช้ทรัพยากรในการมีเทนจำนวนมากเพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงสูตรใหม่ที่ได้มาจากทฤษฎีสตริงแสดงถึงความแตกต่างที่สำคัญจากแนวทางทั่วไปเหล่านี้วิธีการใหม่นี้มีหลักฐานมาจากคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนของทฤษฎีสนามควอนตัมและเรขาคณิตของปริภูมิตรที่สูงกว่านำเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับการมีเทนพายแตกต่างจากสูตรดั้งเดิมที่มักเกี่ยวข้องกับอนุกรมหรือขีดจำกัดอนันต์วิธีการที่ใช้ทฤษฎีสตริงใช้ประโยชน์จากสมมาตรและโครงสร้างโดยธรรมชาติที่ทฤษฎีกำหนดไว้เพื่อแสดงค่าพายในวิธีที่แตกต่างโดยพื้นฐานลักษณะสำคัญของสูตรใหม่นี้คือประสิทธิภาพในการมีเทนการวิเคราะห์เบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าอาจมีข้อได้เปรียบในแง่ของความเร็วและการใช้ทรัพยากรเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการที่มีอยู่ประสิทธิภาพนี้เกิดจากความสามารถของสูตรในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างทางคณิตศาสตร์พื้นฐานของทฤษฎีสตริงซึ่งอาจทำให้เกิดการบรรจบกันอย่างรวดเร็วเพื่อการประมาณค่าพายที่มีความแม่นยำสูงอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการนำสูตรนี้ไปใช้จริงอาจต้องใช้เทคนิคการมีเทนเฉพาะทางเพื่อควบคุมศักยภาพของสูตรได้อย่างเต็มที่การเปรียบเทียบระหว่างสูตรที่ได้มาจากทฤษฎีสตริงใหม่กับวิธีการมีเทนพายแบบดั้งเดิมนั้นครอบคลุมมากกว่าประสิทธิภาพในการมีเทนเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธรรมชาติของพายและความสัมพันธ์กับทฤษฎีกายภาพพื้นฐานอีกด้วย
ความเชื่อมโยงนี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางคณิตศาสตร์เชิงลึกที่สนับสนุนทั้งความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลในระดับพื้นฐานที่สุดและแนวคิดเรื่องภัยที่ดูเหมือนจะเป็นนามธรรมกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่อธิบายพฤติกรรมของสสารและพลังงานในระดับอะตอมและระดับย่อยของอะตอมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสูตรภายใหม่ที่ได้มาจากทฤษฎีสตริงสาขาวิชาฟิสิกส์สาขานี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20ได้นำเสนอแนวคิดเชิงปฏิวัติเช่นความเป็นคู่ของคลื่นและอนุภาคการซ้อนทับและการพัวพันของควอนตัมหลักการเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกทางกายภาพอย่างลึกซึ้งและยังคงท้าทายสัญชาตญาณของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงต่อไปความเกี่ยวข้องของกลศาสตร์ควอนตัมกับทฤษฎีสตริงอยู่ที่คำอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของจักรวาลแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วกลศาสตร์ควอนตัมจะเกี่ยวข้องกับอนุภาคที่มีลักษณะคล้ายจุดแต่ทฤษฎีสตริงก็ยืนยันว่าอนุภาคเหล่านี้เป็นสตริงที่สั่นสะเทือนในมิติเดียวกันเปลี่ยนแปลงแนวความคิดนี้ทำให้เกิดแนวทางที่เป็นเอกภาพมากขึ้นในการอธิบายแรงและอนุภาคพื้นฐานแต่ยังทำให้เกิดความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วยธรรมชาติควอนตัมของสตริงเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในหลายมิติและมีหมวดการสั่นสะเทือนต่างๆเป็นพื้นฐานสำหรับคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งเป็นที่มาของสูตรพายใหม่ในบริบทของวิธีการมีเทนค่าพายแบบใหม่แนวคิดควอนตัมมีอิทธิพลต่อการกำหนดสูตรในหลายวิธีหลักการของการซ้อนซึ่งทำให้ระบบควอนตัมมีอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันจะค้นหาอนาล็อกในโหมดการสั่นหลายโหมดของสตริงแนวคิดของอุโมงค์ควอนตัมซึ่งอนุภาคสามารถเคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคด้านพลังงานที่ไม่สามารถเอาชนะได้ในฟิสิกส์คลาสสิกเกี่ยวข้องกับความสามารถของสตริงในการโต้ตอบในมิติต่างๆปรากฏการควอนตัมเหล่านี้เมื่อแปลเป็นภาษาของทฤษฎีสตริงมีส่วนทำให้เกิดกรอบทางคณิตศาสตร์ที่ทำให้เกิดการแสดงออกใหม่ของพายในที่สุดลักษณะควอนตัมของวิธีการมีเทนพายแบบใหม่นั้นชัดเจนยิ่งขึ้นในลักษณะความน่าจะเป็นต่างจากวิธีการดั้งเดิมที่มาบรรจบกันที่พายผ่านกระบวนการที่กำหนดขึ้นแนวทางทฤษฎีสตริงอาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นควอนตัมและค่าคาดหวังลักษณะความน่าจะเป็นนี้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนพื้นฐานที่มีอยู่ในระบบควอนตัมและชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ของพายกับโครงสร้างควอนตัมของการอวกาศตามที่อธิบายไว้ในทฤษฎีสตริงการหนุนควอนตัมและกลไกของสูตรพายใหม่นี้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งของคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในระดับพื้นฐานที่สุดมันแสดงให้เห็นว่าคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ของเราเกี่ยวกับจักรวาลแม้แต่คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับค่าคงที่ที่ดูเหมือนเป็นนามธรรมเช่นพายก็อาจเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติควอนตัมของความเป็นจริงในตอนนี้การวิจัยในพื้นที่นี้ดำเนินไปอาจนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กลศาสตร์ควอนตัมและโครงสร้างของการอวกาศซึ่งอาจปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับแง่มุมพื้นฐานเหล่านี้ของจักรวาลการค้นพบสูตรพายใหม่ผ่านทฤษฎีสตริงมีผลกระทบอย่างกว้างไกลสำหรับทั้งคณิตศาสตร์ขั้นสูงและฟิสิกส์เชิงทฤษฎีในขอบเขตของคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ความก้าวหน้าครั้งนี้เปิดช่องทางใหม่สำหรับการสำรวจในทฤษฎีจำนวนเรขาคณิตพีคณิตและโทโพโลยีการเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิดระหว่างพายกับโครงสร้างมิติที่สูงกว่าของทฤษฎีสดิงแสดงให้เห็นว่าอาจมีความสัมพันธ์อื่นที่ซ่อนอยู่ระหว่างค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานกับทฤษฎีฟิสิกส์ที่รอการเปิดเผยการประยุกต์ใช้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือในสาขาทฤษฎีจำนวนทิพย์สูตรใหม่อาจให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับธรรมชาติของการอยู่เหนือระดับของพายและความสัมพันธ์กับค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญอื่นๆสิ่งนี้อาจนำไปสู่แนวทางใหม่ในการพิสูจน์หรือหักล้างการคาดเดาที่มีมายาวนานเกี่ยวกับจำนวนทิพย์และคุณสมบัติของตัวเลขเหล่านั้นนอกจากนี้
ครงสร้างของสูตรอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับเทคนิคใหม่ๆในการประมาณค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญอื่นๆหรือการแก้สมการพีซคณิตที่ซับซ้อนในฟิสิกส์เชิงทฤษฎีความหมายของการค้นพบนี้ก็ลึกซึ้งไม่แพ้กันสูตรพายใหม่ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมว่าทฤษฎีสตริงสามารถให้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดในด้านคณิตศาสตร์ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันได้อย่างไรความสำเร็จนี้อาจหนุนความเชื่อมั่นในทฤษฎีสตริงเป็นกรอบในการทำความเข้าใจฟิสิกส์พื้นฐานและอาจกระตุ้นให้นักวิจัยสำรวจการทำนายทางคณิตศาสตร์อื่นๆของทฤษฎีนี้นอกจากนี้ที่มาของสูตรอาจเป็นเครื่องมือใหม่สำหรับการมีเทนปริมาณทางกายภาพอื่นๆในทฤษฎีสตริงซึ่งอาจนำไปสู่การทำนายที่ทดสอบได้หรือข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับธรรมชาติของการอวกาศและอนุภาคพื้นฐานลักษณะแบบสหวิทยาการของการค้นพบนี้ยังเน้นย้ำถึงศักยภาพในการผสมเกสรข้ามระหว่างคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โดยแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าในสาขาหนึ่งสามารถนำไปสู่การก้าวหน้าในอีกสาขาหนึ่งได้อย่างไรโดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่มากขึ้นระหว่างนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์การทำงานร่วมกันนี้สามารถเร่งความก้าวหน้าในทั้งสองสาขาวิชานำไปสู่เทคนิคทางคณิตศาสตร์ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีฟิสิกส์และข้อมูลเชิงลึกทางกายภาพใหม่ที่ได้มาจากคณิตศาสตร์บริสุทธิ์เมื่อมองไปสู่อนาคตความก้าวหน้าครั้งนี้อาจกระตุ้นการค้นพบหลายอย่างที่จุดบรรจบระหว่างคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โดยอาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับโครงการวิจัยใหม่ๆที่มุ่งเปิดเผยความเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์เชิงนามธรรมกับหลักการทางกายภาพขั้นพื้นฐานความพยายามดังกล่าวอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่เป็นหลักฐานของความเป็นจริงทางกายของเราซึ่งอาจปฏิวัติแนวทางของเราทั้งในด้านฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ในตอนนี้นักวิจัยยังคงสำรวจความหมายของการค้นพบนี้ต่อไปเราอาจอยู่ในยุคใหม่ของฟิสิกส์คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เชิงนามธรรมและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐานของจักรวาลการยอมรับของชุมชนวิทยาศาสตร์ต่อสูตรภายใหม่ที่ได้มาจากทฤษฎีสตริงเป็นส่วนผสมของความตื่นเต้นและความสงสัยแม้ว่านักวิจัยหลายคนจะรู้สึกทึ่งกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการค้นพบนี้แต่คนอื่นๆก็ยังคงระมัดระวังโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบความถูกต้องและการจำลองผลลัพธ์อย่างเข้มงวดการแบ่งขั้วนี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อถกเถียงในวงกว้างเกี่ยวกับทฤษฎีสตริงซึ่งทั้งคู่ได้รับการยกย่องว่าเป็นทฤษฎีของทุกสิ่งที่มีแนวโน้มดีและถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ผู้เสนอสูตรใหม่ยืนยันว่าสูตรนี้แสดงถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในความเข้าใจทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เชิงทฤษฎีของเราพวกเขาชี้ให้เห็นถึงความสง่างามของการได้มาและประสิทธิภาพในการมีเทนที่เป็นไปได้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงความสำคัญของมันนอกจากนี้พวกเขาแนะนำว่าการเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิดระหว่างทฤษฎีสตริงกับพายช่วยตรวจสอบการแสวงหาทฤษฎีสตริงเป็นกรอบในการทำความเข้าใจฟิสิกส์พื้นฐานนักวิจัยเหล่านี้กำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อสำรวจความหมายของสูตรและพัฒนาการใช้งานจริงทั้งในด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในทางกลับกันผู้คลางแคลงทำให้เกิดความกังวลหลายประการเกี่ยวกับสูตรใหม่ประเด็นหลักประการหนึ่งคือความยากลำบากในการตรวจสอบผลลัพธ์เนื่องจากธรรมชาติของทฤษฎีสตริงมีความซับซ้อนและเป็นนามธรรมสูงต่างจากการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์แบบดั้งเดิมซึ่งมักจะตรวจสอบได้ด้วยมือหรือด้วยเครื่องมือมีเทนที่ค่อนข้างง่ายที่มาของสูตรนี้อาศัยโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ความซับซ้อนนี้ทำให้การตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระมีความท้าทายและใช้เวลานานส่งผลให้นักวิจัยบางคนเรียกร้องให้ใช้ความระมัดระวังในการยอมรับผลลัพธ์โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบและทำซ้ำผลลัพธ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความน่าเชื่อถือของสูตรใหม่ที่มาวิจัยทั่วโลกกำลังทำงานเพื่อให้ได้สูตรมาอย่างอิสระโดยใช้หลักการของทฤษฎีสตริงพร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องเชิงตัวเลขผ่านการมีเทนที่มีความแม่นยำสูงความพยายามเหล่านี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและนักคณิตศาสตร์แต่ยังรวมถึงนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาอัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อนำไปใช้และทดสอบสูตรด้วยนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นของสูตรใหม่ด้วยนักวิจัยบางคนตั้งคำถามว่าสูตรนี้แม้จะมีความสง่างามทางทฤษฎีแต่ก็มีข้อได้เปรียบในทางปฏิบัติมากกว่าวิธีการมีเทนภายในการใช้งานจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่คนอื่นๆแสดงความกังวลเกี่ยวกับการพึ่งพาสูตรนี้กับสมมติฐานของทฤษฎีสตริงซึ่งยังคงไม่ได้รับการพิสูจน์การพึ่งพาอาศัยกันนี้อาจจำกัดการยอมรับของสูตรในชุมชนทางคณิตศาสตร์ในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่ไม่เชื่อในความเกี่ยวข้องทางกายภาพของทฤษฎีสตริงในตอนนี้การอภิปรายยังคงดำเนินต่อไปเป็นที่ชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจความหมายและข้อจำกัดของสูตรภายใหม่อย่างถ่องอแท้นักวิจัยกำลังสำรวจคำถามต่างๆเช่นคุณสมบัติการลูกเข้าของสูตรความสัมพันธ์กับนิพจน์อื่นๆที่รู้จักสำหรับภายและลักษณะทั่วไปที่เป็นไปได้กับค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์อื่นๆนอกจากนี้งานยังคงดำเนินต่อไปเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างลักษณะทางทฤษฎีขั้นสูงของการได้มาของสูตรและการนำไปใช้จริงในคณิตศาสตร์เชิงมีเทนข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการค้นพบนี้เน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างความก้าวหน้าทางทฤษฎีและการตรวจสอบเชิงประจักษ์ในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มงวดและการจำลองแบบอย่างอิสระในการสร้างผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ท้าทายกระบวนการคิดที่มีอยู่หรือเชื่อมโยงสาขาวิชาต่างๆที่แตกต่างกันในตอนนี้การวิจัยดำเนินไปชุมชนวิทยาศาสตร์จะยังคงพิจารณาและอภิปรายความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งนี้ระหว่างทฤษฎีสตริงกับค่าคงที่พื้นฐานที่สุดค่าหนึ่งของคณิตศาสตร์